du ätit? Det finns bara 5 stycken. Alltså, är det? Jag tror inte det är det. Ja, varsågod. Får jag smaka? Ja, varsågod. Tack. Oj. สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะทุกคนแฟนเปียวไปซื้อชูรสมาให้เปียวนะคะเปียวก็เลยยืมกินกับแฟนเปียวไปหน่อยนึงวันนี้ลูกค้าแล้วโทรมาฉันสิเข้ามาเอาคอมประตูลั่นประตูที่เข้ามาในตึกนี่เขาจะล็อกนะคะหลังจากหาโมงเขาจะล็อกประตูนะคะแฟนเปียวเดี๋ยวฉันจะไปเปิดประตูให้เธอแล้วเดี๋ยวบอกว่าที่รักเพื่อนเธอมาก็รู้ว่าฝากสวัสดีเขาเด้อฉันไปก่อนเพื่อนเพียวค่ะเป็นฝรั่งพ่อใหญ่นี่เราเคยอกหักจากสาวไทยนะคะแล้วเราก็มาปรึกษาปัญหาชีวิตครูกับเพียวนะคะแล้วเพียวก็เคยซอยเรานะคะเพียวก็เลยได้เป็นเพื่อนกับเรามาเป็น10ปีแล้ว10 11ปีนะคะเพียวก็แนะนำให้เพื่อนไปเป็นลูกค้าของเพียวเดี๋ยวนี้ไปหาแฟนเปียวมากกว่ามาหาเปียวอีกอร่อยมากเลยชาตัวนี้อร่อยมากเลยค่ะเป็นคิงกับน้ำผึ้งแล้วก็บักนาวนั่นแหละค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นเพื่อนรุ่นน้องของเปียวที่มาวีซ่าเลี้ยงน้องนะคะแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ในสวีเดนนะคะจนมาเจอแฟนนะคะแล้วก็มีเหตุนะคะเหตุให้เขาต้องเลิกกันนะคะแล้วก็เขาได้เจอคนใหม่แล้วคนใหม่ก็บ่สามารถดูแลได้ต่อไปอย่างสินะคะฝรั่งจะเป็นนะคะบางคนคุยกันเรียบร้อยแล้วได้ค่ะบางคนน่ะเป็นแม้กระทั่งสิแต่งงานอยู่แล้วเรามาคิดได้ว่าตัวเองต้องการนี่หยังก็ยกเลิกไปเลยอย่างสินะคะฝรั่งเขาเป็นคนที่ถ้าคิดว่าเขาสิบ่ฟื้นนะคะถ้าคิดว่าบ่ใช่แล้วตอนนี้เขาก็จะเชื่อมั่นในความรู้สึกของเขาเขาก็จะยกเลิกไปเลยสินะคะบางครั้งเป็นอีกอย่างที่ค่อนข้างโหดร้ายนะคะแต่ก็เคารพในการตัดสินใจเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาฟังกันต่อเลยนะคะทุกคนน้องนะคะก็ได้เลิกกับแฟนนะคะแล้วก็วีซ่าที่จะได้เป็นคนอยู่นี่5ปีนะคะทุกคนแฟนเคยขอวีซ่าให้น้องเนาะค่ะเนาะก็ได้ถูกยกเลิกแล้วก็มีปัญหาแล้วก็มีอย่างหลายอย่างนี่คือโชคชะตาของน้องค่ะทุกคนถ้าทุกคนฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนคิดว่าเป็นอีหยังเป็นเพราะโชคชะตาหรือว่าเป็นอีหยังน้ำพามาฟังกันเลยนะคะหลังจากที่เจอแฟนนะคะแล้วก็จนมามีงานทำแล้วก็มีเกิดเหตุเกิดเหตุให้ต้องเลิกกันแล้วก็พอมาพบผู้ชายคนใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมนั่นสินะคะบ่สามารถที่จะไปต่อได้ทุกคนคิดบางเฮ็ดวีซ่าเฮ็ดอย่างให้เรียบร้อยแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินจองวันอย่างเรียบร้อยแม่นบ่คะแต่มายกเลิกการคันน้องมาถึงน้องก็หางานทำนะคะทุกคนแล้วก็ได้เจ้านายนะคะถึงโชคชะตาของน้องจะนำพาให้น้องได้เจอคนนำพาให้มาอยู่ในเมืองนอกเนาะค่ะเนาะแต่น้องก็บ่ยอมยอดท้อนนะแม่คะบ่ยอมลดละกับอุปสรรคกะไปทำงานค่ะทุกคนได้เจ้านายดีค่ะโชคชะตานำพาให้เขาได้พบเจอเรื่องราวมากมายแล้วก็นำพาให้เขาเจอคนที่ดีเหมือนกันนะคะได้เจอเจ้านายที่ดีให้ย้ายเขาไปอยู่ในบ้านเลยค่ะทุกคนแล้วก็ให้ทำงานด้วยแล้วก็หางานให้ทำแล้วก็ดูแลเหมือนคนในครอบครัวนะคะนี่แหละค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าน้องตัดสินใจกลับวันนั้นน้องอาจจะบ่มีโอกาสวันนี้นะคะน้องก็ได้เฮ็ดงานแล้วก็ได้มีเงินส่งกลับบ้านไปจุนเจือครอบครัวนะคะทุกคนแต่น้องคนนี้ก็ได้พบเจออีกคนอีกคนนึงนะคะทุกคนที่จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างอายุหลายแน่นะคะเขาก็ตัดสินใจมาใส่ชีวิตร่วมกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะเล่าย่อๆนะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังที่เปียวออกมาเล่านี่บ่แม่นว่าเบาเพราะอีหยังเปียวอยากให้ทุกคนฟังเบิ่งนะคะเหมือน
เล่าสู่กันฟังเนาะค่ะว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับผู้ใดกับบ่แม่นเรื่องที่ตลกเลยนะคะทุกคนแล้วก็หายากค่ะที่เรื่องราวที่จะเกิดซ้ำซากแล้วก็ซ้ำซ้อนกับคนคนหนึ่งเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเปียวเองเปียวก็บ่รู้ว่าเปียวจะเฮ็ดจังได๋นะแม่ค่ะทุกคนแต่เปียวก็คิดว่าน้องเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะคะที่อดทนจากที่น้องได้ทำงานนะคะน้องก็ได้มีงานทำแล้วก็ได้พบเจอผู้ชายคนใหม่อีกนะคะก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างอายุเยอะกว่าน้องแน่นะคะแล้วก็น้องได้ใส่เวลาศึกษาใจคอกันเป็นทีเรียบร้อยนะคะกับเบิ่งดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกง่ายๆก็ยอมรับทุกอย่างแล้วก็ชีวิตคู่รวมกันนะคะทุกคนชะตาของผู้หญิงคนนึงนะคะที่เหหลายอย่างหลายสิ่งนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เปียวชอบในตัวของน้องเลยนะคะทุกคนน้องบ่ยอมที่จะแบบแพ้ใช่ไหมคะบ่ยอมแพ้กับโชคชะตาน้องก็สู้ทุกสิ่งทุกอย่างทำงานแล้วก็สู้ทนทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจนน้องคลอดอยู่เมืองไทยค่ะทุกคนแฟนก็ยังบ่ได้ไปนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เฮาบ่สามารถวางแผนได้เรื่องใดเฮามาติดตามชมเด้อค่ะว่าคลิปหน้าเปียวจะมาเล่าเกี่ยวกับอีหยังเปียวทำคลิปสั้นนะคะเพราะว่าเปียวพึ่งกลับมาหัดเล่าเรื่องใหม่ยังติดๆขัดๆอยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเปียวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะ